ดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาอยู่กับนัทอีกเช่นเคยในช่วงของ How to นะฮะคุณผู้ชมหลายท่านคงเคยเกิดปัญหาคาใจใช่ไหมครับว่าเออเราควรจะเปลี่ยนยางชุดใหม่เนี่ยเมื่อไหร่ดีชุดนี้นานแล้วหรือยังนะจำไม่ได้นะครับซึ่งในวันนี้นะครับนัทมีคำตอบเรื่องของการเปลี่ยนยางรถยนต์ชุดใหม่มาฝากกันครับการที่คุณผู้ชมจะเปลี่ยนยางชุดใหม่นั้นคุณผู้ชมก็ควรจะสังเกตอย่างแรกคือ1คือสะพานยางก็คือเจ้านี่นั่นเองซึ่งถ้าหากว่าคุณผู้ชมเนี่ยใช้รถไปจนถึงระยะกิโลเมตรระดับนึงแล้วที่ยางกำหนดไว้นะฮะนั่นหมายถึงว่ากินลงไปถึงระดับเดียวกับสะพานยางเนี่ยยางชุดนั้นก็ต้องเปลี่ยนได้เลยนะครับไม่ต้องรอแล้วอีกวิธีนึงนะฮะก็คือคุณผู้ชมก็ใช้มือเนี่ยนะครับจับลงไปที่ตัวเนื้อยางว่าตัวเนื้อยางเนี่ยมีอาการแข็งผิดปกติหรือไม่และวิธีสุดท้ายนะครับก็คือสังเกตจากตัวแก้มยางครับว่ามีอาการแตกลายงามีรอยปริหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่าค้นพบทั้ง3อาการแล้วนะครับก็รับรองครับว่าเปลี่ยนชุดใหม่ได้เลยเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ครับสำหรับนั้นนะครับเลือกใช้ยางรุ่นนี้อยู่พอดีนะครับซึ่งทางผู้ผลิตเนี่ยเขากำหนดไว้นะครับว่ายางชุดนี้สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง 100,000 กิโลเมตรเลยทีเดียวครับแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าน่าจะไม่ต้องดูแลรักษาหรือตรวจสอบหน้ายางนะครับเพราะว่าในแง่การใช้งานนะครับเราอาจจะใช้งานผิดวิธีหรือผิดปกติในการใช้งานก็ได้อาจจะทำให้ยางมีปัญหาเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็หมั่นตรวจสอบนะครับในเรื่องของความสึกหรอของหน้ายางด้วยอย่างที่2ก็คือลักษณะทางกายภาพและอย่างที่3คือความสมบูรณ์ของแก้มยางถ้าหากว่ายังอยู่ครบก็ใช้งานได้ต่อแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนัดแนะนำเลยนะครับว่าให้เปลี่ยนชุดใหม่โดยทันทีครับสนับสนุนโดยยางกู๊ดเยียร์ดูแลคุณทุกการเดินทางโทร02 305 8585